อ้าวมาดูว่าต่อไปครูถามว่าอะไรคะ What do you think the unit is about ครูถามว่าอะไรอ้าวตีความก่อนค่ะครูถามว่าอะไรครูถามว่าอะไรตีโจทย์มาค่ะเร็วครูถามว่าคุณคิดว่าบทเนี้ยยูนิตเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมคนนั้นตอบคนนี้ตอบหน่อยผสมประเสกันมาเป็นประโยคได้เรียบร้อยแล้วดีกว่าไม่พูดนะคะต่อไปขึ้นมานิดนึงค่ะคืออะไรคะ It's about different ways พูดภาษาไทยก็ได้ค่ะที่เราอ่านไปเราฟังไปเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการมาเรียพูดถึงอะไรภาษาไทยกับมาเรียพูดถึงอะไรพูดถึงการไปช้อปปิ้งใช่ไหมว่าเดี๋ยวหมดคาบนี้จะไปเดินไปเที่ยวตรงไหนดีไม่ใช่เขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงอะไรนะคะ studying English การเรียนภาษาอังกฤษมาเรียแล้วใครนะผู้หญิงซาร่าพูดถึงอะไรซาร่าพูดถึงจะไปช้อปปิ้งใช่ไหมไม่ใช่ซาร่าพูดถึงอะไรคะพูดถึงผู้ชายไหมคะไม่ซาร่าพูดถึงอะไรการเรียนเหมือนกัน studying English เหมือนกันแล้วเดวิดล่ะคะ studying English เหมือนกันเพราะฉะนั้น3คนมี3มุมมอง point of view มี3มุมมองในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะพูดว่าอะไรคะ It's about different ways อะไรคะ to study English เรียนอย่างไรอย่างมี effectively เดาค่ะการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันนะแต่ว่าเรียนอย่างมีอะไรคะประสิทธิภาพไม่รู้จดเลยค่ะจดเลยจดเลยนะคะตอบครูใหม่ What do you think the unit is about พร้อมกันค่ะ All together It's about Effectively พูดนะคะภาษาอังกฤษเรียนจบแล้วพูดอังกฤษได้คือจุดประสงค์ของเราตอนนี้พูดได้ยังคะได้แล้วเราพูดสิคะอังกฤษมุกเดิมIt's about different ways to study English effectively. คือบทนี้เขาก็พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็บอกว่าการเรียนของตัวเองเป็นยังไงหมดเลยมีประสิทธิภาพ And how about you? Your turn. เอาล่ะกลับไปหานักเรียนบ้างล่ะ Your turn. นักเรียนชอบแบบไหนชอบแบบไหนคะนักเรียนชอบแบบไหนมาดูข้อที่4การบ้านข้อที่4 Think about the ideas in exercise 3ก็คือ Which do you use Which are you going to use in the future นักเรียนคะนักเรียนขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะ Which are you going to useIn the future นักเรียนการบ้านของนักเรียนคือ Which do you use Which are you going to use in the future ข้อ4คือการบ้านนะคะนักเรียนจดไปค่ะข้อ4คือการบ้านนะคะให้จับคู่หรือจะเดี่ยวดีคู่นะคะเหงาเป็นคนขี้เหงางั้นจับคู่นะคะ in pairใส่ A4 มาว่านักเรียนเนี่ยชอบวิธีการของใครใน3คนนี้เขียนตามสไตล์ของตัวเองใช้คำพูดของตัวเองกูจะพยายามอ่านให้เข้าใจนะคะภาษาอังกฤษนะคะชอบวิธีการของใคร why เติม why ไปด้วยตอบ because เขียนได้ไหมคะ because
I like the way เดี๋ยวเขียนชัดๆนะคะขึ้นต้นว่า I like the way ของใครดีคะ I like the way ของใครดี of ของซาร่านะคะ I like the way สมมุติว่า I like the way Sarah's studying อะไรคะ English ใช่ต้องตอบว่าพอเราบอกว่าเราชอบวิธีการของใครแล้วเราต่อด้วย because ให้เหตุผลมา be cause because ให้เป็นเหตุผลมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้ไหมคะคิดว่าได้ไหมคะง่ายๆขึ้นหัวข้อมาอย่างนี้เลยก็ได้อ่ะจับคู่มานะคะบางคนบอกชอบของเดวิดก็บอกมาว่าเพราะอะไรใช้คำพูดตัวเองนะคะเขียนมาเถอะครูจะพยายามอ่านแต่ถ้าลอกกันมาเนี่ยครูจะรู้นะคะโอเค ready อ่ะทีนี้เราก็จะมาดูต่อไปเรา listening ไปแล้วใช่ไหมคะ listening ไปแล้วนี่คือคำถามและการ which techniques do you use in studying English คำถามนี้จะกระชับกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นคำถามนี้ในกระดาษ A4 ที่นักเรียนทำมาส่งครูขึ้นคำถามนี้นะคะ Which techniques do you use in studying English เทคนิคใดที่นักเรียนใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนอาจจะไม่ชอบของ3คนที่เราเรียนมาก็ได้นักเรียนคิดเอง create สร้างสรรค์เองว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราชอบเรียนแบบไหนทำมานะคะเดี๋ยวครูจะเอามาให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าผลงานเราดีขนาดไหนเลิศประเสริฐศรีมันนีเด้งด้วยขนาดไหนนะคะนักเรียนทำมานะคะโอ้ไม่ชอบเดวิดแต่ไร้สาระไม่ชอบซาร่าไม่ชอบแบบมาเรียนี่ของไอนะคะไอคิดมาเองเลยก็เขียนมาว่าเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใดเรียนไปอ่านไปก็ว่ากันไปนะคะโอเค any questions มีคำถามไหมคะนักเรียนไม่มีคำถามงั้นเราไปดู English today บอกว่าอะไรอ่านสิคะ Absence makes the heart glow fonder จดไปด้วยค่ะไม่ต้องวาดรูปหรอกช้าระหว่างที่นักเรียนจดเดี๋ยวครูขอพูดนะคะนักเรียนอย่าลืมนำใบงานใบความรู้ที่อยู่ในคู่มือไปสีหลอกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ค่ะ English today บอกว่า absence makes the heart glow fonder absence ก็คือไม่อยู่ใช่ไหมคะและครูขานชื่อกฤษณามาตอบว่า present ครูเรียกปัญญาบอก present นะคะครูเรียกใครดีครูเรียกคนที่ไม่มาใครไม่มาบ้างวันนี้จักรวุฒิไม่มาจักรวุฒิตอบครูว่าไงคะ absent นะฮะ absent ส่วนนี้ก็คือไม่อยู่นะคะไม่อยู่ heart คืออะไรคะ heart หัวใจ fond แปลว่าชอบค่ะชอบมากขึ้นแปลว่าอะไรคะจากกันไกลย่อมทำให้ใจคิดถึงเวลาอยู่ด้วยกันก็เฉยๆแต่เวลาเพื่อนไม่มา2วันนี้รู้สึกยังไงคะดีใจไม่ใช่นะคะคิดถึงนะคะโอเค that's all for today see you again next time bye ไปแล้วค่ะ